ช่อง7 HD ร่วมกับ Sense Entertainment เสนอตก10หยิบล้านเทปพิเศษศึกรักสังเวียนล้านกลับมาแล้วครับกลับมาพร้อมกับความหวานของเหล่าคู่รักนักสู้และผู้เข้าแข่งขันแต่จะหวานกันไปได้นานขนาดไหนต้องติดตามเพราะงานนี้คนตอบไม่ได้ตกผลตกไม่ได้ตอบและนี่ก็คือที่มาของความสนุกวันนี้ครับที่ยืนสำหรับผู้แพ้1ผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์มายเออร์และวันนี้นะครับเทปพิเศษของเรากลับมาตามคำเรียกร้องกันเลยทีเดียวกับศึกรักสังเวียนล้านเป็นการดวลกันนะครับระหว่างคู่รักนะครับแหมคู่เพื่อนนะครับเรียกว่าเอาพิสูจน์ความรักกันเลยว่าใครจะเจ๋งกว่ากันวันนี้ไปทักทายคู่รักคู่แรกกันก่อนดีกว่าเป็นคู่ของนักแสดงตลกนะครับพี่หน่อยเชิญยิ้มและคุณปุ๊นิยดาสวัสดีครับคู่นี้ถือได้ว่ามีประสบการณ์มากกว่าคู่อื่นๆเลยเพราะเคยมาแล้วเคยมาแล้วฮะเป็นยังไงบ้างคราวที่แล้วกลับไปคราวที่แล้วกลับไปก็รู้สึกดีนะฮะว่าตกจากที่สูงแล้วก็ตกไวมากกลับบ้านก่อนใครครับแล้วกลับบ้านปุ๊บเรามีการแบบได้ไปเคลียร์กันไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมเธอทำฉันตกไปก่อนไม่มีปัญหากันครับคือเข้าใจรักกันเสมอเมียผมเนี่ยเป็นคนที่รักผมมากเข้าใจผมตลอดฮะผมตบขาซ้ายนี่ยกขาซ้ายนะฮะตบขาขวายกขาขวาโอ้โหวันนั้นเมาเต็มที่ตบสองขาถีบหน้าหงายเลยครับคุณปูล่ะฮะวันนี้เตรียมตัวยังไงครับก็เหมือนเดิมค่ะเตรียมตัวเหมือนเดิมเอาให้ล่วงเหมือนเดิมเอาล่ะยังไงวันนี้เต็มที่แล้วกันนะฮะสำหรับพี่ปูขอให้โชคดีทั้งคู่ครับขอบคุณครับมาทักทายคู่รักอีกหนึ่งคู่แล้วกันคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่รักสายบุญเลยนะครับว่างๆชวนกันไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดทำบุญนะครับคู่นี้เลยคุณโบวี่อัธมาและโอมอิทธิศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณโบวี่อัธมาและโอมอิทธิศักดิ์ครับสวัสดีครับโบวี่เคยมาแล้วมีสอนอะไรกับโอมสักนิดนึงไหมไม่มีเลยค่ะ อยากให้เขาได้เจอด้วยตัวเองว่าตกลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี่เราปฏิบัติธรรมมาจริงใช่ไหมยุบหนอพองหนอโอเคค่ะคืออยากให้เขาสนุกด้วยตัวเองอะค่ะว่าตกลงไปมันอุ้ยตื่นเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจนะวันนี้มั่นใจมั่นใจว่าโบวี่เขาสู้เต็มที่แน่นอนเต็มที่เลยครับเดี๋ยวรอดูค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันขอให้คู่นี้โชคดีนะครับขอบคุณครับโบวี่และโอมครับมาถึงอีกคู่หนึ่งคู่นี้เป็นคู่พระคู่นางนะครับจากละครเรื่องพ่อมดเจ้าเสน่ห์นะครับเรียกว่าหล่อสายสวยหวานเหมาะสมกันมากเลยกับโดนัทภัทรพลและพิมพ์พิมพ์ประภาสวัสดีครับสวัสดีนี่คุณเป็นพ่อมดเจ้าเสน่ห์ใช่ไหมครับผมพ่อมดนี่มีคาถาเยอะครับวันนี้มีคาถาเสกให้เราลอยได้ไหมแต่รายการนี้ผมว่าคาถาไม่น่าจะช่วยอะไรทำไมอ่ะต้องจมอย่างแน่นอนต้องตกลงไปแน่นอนเลยครับวันนี้ที่คุณไม่แบบไม่มั่นใจเหรอพิมพ์เขาจะช่วยคุณให้ยืนอยู่ฝากความหวังไว้แล้วครับผมฝากความหวังไว้แล้วนะทั้งคู่ก็มีประสบการณ์อยู่แล้วเคยมาเล่นเกมกับเราอยู่แล้ววันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะตอนแรกก็ฝากความหวังไว้ที่โดมเพราะเห็นว่าโดมมาหลายครั้งแต่ว่าหลายครั้งก็ตกรอบได้ฟังอย่างนี้ก็ไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดนะแต่วันนี้ทำให้เต็มที่เต็มที่ครับอ่ะขอให้โชคดีนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงคู่สุดท้ายกันดีกว่าโอ้โหคู่นี้นะครับเป็น2นักแสดงหนุ่มคู่จิ้นคุณแม็กณัฐพลและคุณตุลภาโกสวัสดีครับสวัสดีครับในละครเราเป็นคู่จิ้นครับและในชีวิตจริงเป็นคู่จิ้มครับอะไรนะฮะจิ้มครับจิ้มจิ้มก่อนแล้วค่อยจิ้มครับนี่คุณพูดเล่นพูดจริงผมพูดเล่นดีกว่าพูดเล่นพูดเล่นแทงแต่ไม่ทิ่มแทงครับมั่นใจแค่ไหน2คนนี้คือจุดแข็งของเราคืออะไรครับพี่ตุลคือคู่เรานะครับความรู้ภาษาไทยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ภาษากายนะครับชัดเจนยังไงวันนี้ก็ขอให้คู่นี้โชคดีด้วยละกันนะครับขอบคุณครับเอาล่ะรวมทั้งคู่รักจากทางบ้านคู่อื่นๆด้วยนะครับมาพบกับ
คู่รักที่จะมาดวลกันวันนี้เลยดีกว่านะครับคู่นี้นะครับโอ้โหฝ่ายชายนี่เป็นพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเลยนะฮะเป็นคุณพ่อมือใหม่ผู้หญิงนะครับเป็นภรรยาสาวคนสวยเลยนะครับไปพบกับคุณแอมพีรวัฒน์และคุณเบลชวันพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยโอ้โหสวัสดีครับนี่ไม่เคยเห็นแอมแบบเทคแคร์ใครแบบละเอียดขนาดนี้มาก่อนเลยฮะคุณแอมห้ามถ่ายรูปนะครับห้ามถ่ายรูปนะครับโอ้นี่หวงภรรยาไม่ใช่ครับเขาตาเป็นต้อได้ข่าววันนี้เบลแบบตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเราเคยเห็นเขามาร่วมรายการบ่อยแล้วนี่เห็นเขาตกไปบ่อยบ่อยค่ะแล้ววันนี้มายืนตรงนี้รู้สึกยังไงก็เสียวๆดีค่ะเสียวๆดีพี่ผมขอโทษนะนี่ปกติผมไม่เคยให้ใครจับนะทำไมฮะหูมือเย็นมากโอ้นี่มือเย็นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่รู้ว่าจะมาออกรายการวันนี้นะครับเมื่อคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะพี่อ๋อทำไมซ้อมตอบคำถามเปล่านั่งเกรงอยู่ตัวเองยังไงดีเขาจะเอายังไงดีนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยตื่นเต้นจะได้เจอพี่เองไงแล้วเป็นยังไงบ้างเลี้ยงคุณลูกน้องเฟรดีครับวันนี้ก็ออกมาอ๋อเหรอวันนี้มาเชียร์คุณพ่อคุณแม่ด้วยเชียร์ฮะหรือจะให้อุ้มขึ้นรายการมาด้วยเลยโอ้เดี๋ยวอันตราย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 มันตกเลยนะฮะแล้วเป็นไงบ้างน้องเฟรน่ารักดีครับโชคดีมากตอนนี้กำลังจะ9เดือนครับกำลังจะ9เดือนเป็นยังไงบ้างคุณแม่ก็เหนื่อยดีค่ะระหว่างเลี้ยงลูกกับเลี้ยงสามีอันนี้อันไหนเหนื่อยกว่ากันเลี้ยงลูกเหนื่อยกว่าพูดให้ดีนะแล้ววันนี้ต้องมาดวลกันในศึกรักสังเวียนล้านดูคู่ที่เขายืนอยู่รอบตัวคุณนี่ตื่นมันน่ากลัวขนาดไหนน่ากลัวไหมก็น่ากลัวทุกคนนะน่ากลัวทุกคนเลยเหรอน่ากลัวทุกคนเลยแต่สำหรับผมนะฮะแอมแฟนพูดไม่ค่อยเก่งหรอพูดไม่ค่อยเก่งครับแลกกันมานี่พูดไม่หยุดเลยได้ไงมันแลกกันอย่างนี้ได้เลยเหรอฮะก็ดีนะเอาละเอาละเอาละพี่หน่อยอะไรพี่หน่อยอย่าท้านะทำไมอ่ะผมแลกนะเอาข้อสามได้อีก2กระสอบเลยโอ้โหให้ไวแลกแตกแถมอะไรกันนะเดี๋ยวดูตื่นเต้นมีสอนเทคนิคอะไรกันมาก่อนไหมคือผมก็บอกนะฮะเทคนิคเนี่ยก็บอกเลยตอนแรกเจอโบวี่เนี่ยกับพี่โอมนะผมก็ยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยไปปรึกษาพี่เขาก็ได้เพราะว่าเวลาถ้าสมมติว่าตื่นเต้นเราจะต้องทำยังไงครับยุบหนอพองหนอนี่เห็นไหมเราต้องกำหนดลมหายใจแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนตื่นเต้นแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งครับเนี่ยมือแข็งแล้วพี่พยาบาลครับผมขอวัดตลอดหน่อยฮะเผื่อว่าเดี๋ยวความดันตกก็จะได้ทีเดียวเลยไม่เป็นไรพูดไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้ตอบเก่งนี่ถูกไหมเรื่องตอบนี่ผมก็ไม่กลัวนะครับทำไมครับผมว่าภรรยาของผมเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนี่เวลาจะพูดอะไรปรึกษาภรรยาสักนิดนึงก่อนเตรียมกันก่อนนิดนึงเข้าใจคำว่าไม่เป็นสองรองใครใช่ไหมก็คือต้องไม่เป็นสองต้องเป็นที่หนึ่งค่ะครับผมโอเคพี่ขอโทษโอเคโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ร้องไห้ลูกดูนี่ดูแบบใช้ความหวานสยบคู่อื่นไปเลยดีกว่าคู่อื่นเขาก็หวานครับเห็นยืนกันแบบนี้นี่ผมรู้สึกว่าจะใจดีให้ผมเอาเงินล้านกลับบ้านไหมครับไม่ยอมเหรอครับยอมไหมฮะมีใครยอมไหมฮะใครก็จะไปยอมไม่ง่ายอ๋อเขาต้องปกป้องเงินล้านไว้ให้รายการโอเคงั้นวันนี้คู่นี้พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อเข้าไปยืนประจำตำแหน่งเชิญเลยครับแอมและเบลนะครับรอบนี้จะเป็นฝ่ายหญิงตอบนะครับส่วนฝ่ายชายจะเป็นตัวประกันที่จะต้องตกลงไปถ้าหากคุณแพ้หันไปมองรอบๆเลยครับ10คู่ที่อยู่รอบตัวคุณคุณจะเลือกดวลกับหมายเลขใดก่อนครับแปดค่ะเลือกหมายเลข8นะครับสวัสดีค่ะชื่อปัญจลีจีระโชติวิทย์นะคะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะอายุ32ปีค่ะเอาล่ะคุณเบลเขาเลือกดวลกับคุณตาลมีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมอยากให้คุณแอมกลับบ้านเร็วใช่ไหมคะถึงเลือกดวลกับตาลพูดอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็สั่งให้ภรรยาผมห้ามใช้ตัวช่วยจนถึงข้อที่5ดีไหมครับคือเราไหวไหมไหวไหมถามว่าไหวไหมไม่ไหวนะโอเคโอเคเอาล่ะคู่กันแบบนี้เลยคู่นี้แต่งงานกันมา
10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วนี่คุณคู่นี้เขาแต่งมา10ปีแล้วนะฮะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะคือดีเลยครับยินดีด้วยคือ10ปี20ปีนะครับมันก็ไม่สำคัญเท่าความรักที่วันนี้คุณมีให้กันครับเอาล่ะงั้นอย่ารอช้านี่คือการดวลครั้งแรกของศึกรักสังเวียนล้านนี่คือก้าวแรกสู่เงินล้านนะครับของคุณเบลนะครับส่วนคุณตาลนะครับนักสู้จากทางบ้านสู้เพื่อเงินค่าหัวที่อยู่ข้างหน้าของตัวเองสูงสุดถึง 40,000 บาทโดยมีคุณแอมและคุณโอมเป็นตัวประกันนะครับก่อนจะเริ่มการดวลอยากจะให้กำลังใจอะไรกันก่อนไหมฮะคุณแอมครับผมไม่เป็นไรนะพี่ยังไม่ตายทำเต็มที่ดิทำเต็มที่ไม่ต้องตื่นเต้นนะจ๊ะสู้ไหมสู้จะใช้ไหมตัวช่วยไม่ใช้เออก่อนว่าไม่ใช้สักตัวอะไรเออไม่ใช้ได้ใช้ยี่สิบเวลาหมดครับผมคู่นี้มีอะไรพูดเยอะๆกำลังใจก่อนไหมฮะยังไงก็ตกอยู่แล้วไม่หมายถึงคู่นั้นตกเด็ดขาดเด็ดขาดเอาล่ะงั้นอย่ารอช้ามาเริ่มดวลกันเลยนะครับคำถามแรกเริ่มที่คุณตาลนะครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับระยะของอายุวัยถูกต้องครับวัยมาทางคุณเบลกันบ้างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับวัยที่อายุยังน้อยถูกต้องครับวัยเด็กเรียกว่าประเดิมข้อแรกกันก่อนทั้งคู่ดูง่ายๆเลยทีเดียวเป็นยังไงฮะหายตื่นเต้นไหมคุณเบลนิดนึงนะตอบได้แล้วกลับมาทางคุณตาลกันบ้างครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวัยที่มีอายุประมาณ 13-19 ปีถูกต้องครับวัยรุ่นกลับมาทางคุณเบลครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับวัยที่มีอายุเกิน60ปีถูกต้องครับวัยชราไปต่อที่คุณตาลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวัยที่มีอายุพ้นวัยเด็กอายุตั้งแต่15ถึง30ปีใช้กับผู้ชายถูกต้องครับวัยหนุ่มมาทางคุณเบลครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับวัยสาววัยที่มีอายุพ้นวัยเด็กถูกต้องครับวัยสาวแหมมันมีวัยหนุ่มไปแล้วก็ควรจะมีวัยสาวกันบ้างเอาล่ะเอ้คุณแอมนี่เขาดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนี่เหรอครับฮะแต่ว่าผมว่าเนี่ยครับตอนนี้เย็นกว่าเดิมโอ้ยขอน้ำมันหน่อยมือเป็นน้ำแข็งเลยเอาล่ะแต่ตอบเร็วใช้ได้เลยทีเดียวเอาล่ะตอบถูกไปแล้วนะครับกลับมาที่คุณตาลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวัยหมดฤดูวัยทองถูกต้องครับวัยทองครับวัยอะไรอีกไหมกำลังเดาอยู่ว่ามียังมีวัยอะไรเหลืออยู่อีกคุณหน่อยคิดว่ามีวัยอะไรเหลืออยู่อีกฮะแวก้าแล้วครับเทมเปิลรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เลยใช่ไหมเอาละตอบถูกไปแล้วนะครับสำหรับคุณตาลกลับมาที่คุณเบลกันบ้างครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน3ครั้งกับคำถามนี้ครับวัยที่มีอายุพ้นวัยหนุ่มสาวแต่ยังไม่แก่อายุประมาณ 30-50 ปีวัยนึกอะไรได้พูดออกมาครับวัยนึกอะไรได้พูดออกมาผ่านเลยนะครับกลับไปที่คุณตาลครับวัยกลางคนค่ะวัยกลางคนถูกต้องครับพูดจะพูดนี่แหละความตื่นเต้นออกมาแล้วความตื่นเต้นนะฮะคุณเบลเกิดอะไรขึ้นมันช็อตค่ะมันแบบหยุดแล้วแบบหลุดหมดเลยอ่ะพอมันนึกอะไรไม่ออกแล้วไป20วินาทีมันแบบมันกดดันเราเหลือเกินมีแววละเอาละครับวัยกลางคนแววแล้วพูดเยอะๆต้องพูดเยอะๆพูดเยอะๆเฮ้ยแบบเมื่อกี้ไม่เอาเราไม่นั่งสมาธิออกรายการลูกเราต้องพูดเยอะๆและใช้ตัวช่วยไปแล้วนะครับแล้วคุณตาลสามารถตอบได้ด้วยคำถามต่อไปอยู่ที่คุณเบลจะตอบได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันหลังเบรกโฆษณาครับครับเข้าสู่ตก10หยิบล้านนะครับกับเทปพิเศษนะครับศึกรักสังเวียนล้านยังอยู่ในการดวลครั้งแรกนะครับระหว่างคุณเบลคุณแอมนะครับ
กับคุณตาและคุณโอมด้วยเอาล่ะเมื่อสักครู่คุณเบลต้องใช้ตัวช่วยไปแล้วกับข้อวัยกลางคนนะฮะและคุณตาลสามารถตอบได้คำถามต่อไปยังอยู่ที่คุณเบลครับคุณแอมเมื่อสักครู่เหมือนเราอยากจะตอบแทนเลยอยากจะตอบแทนเลยตอบแทนความรักที่เขามีให้ผมขอบคุณมากเขาตอบแทนไปแล้วด้วยการใช้ไป1ตัวช่วยแล้วนะคุณขยับเข้าใกล้การตกขึ้นไปอีก9นึงแล้วครับผมเอาล่ะตอนนี้เก็บไว้ใช้กับโบวี่เก็บไว้ใช้กับโบวี่เอาล่ะแต่ต้องผ่านคุณตาลไปก่อนได้นะครับผมอ่ะถ้าพร้อมนะครับตั้งสติให้ดีนะครับ20วินาทีตัวช่วยในการผ่าน2ครั้งกับคำถามนี้ครับวัยเด็กเล็กๆที่ยังไม่เดียงสาถูกต้องครับวัยทารกครับกลับไปทางคุณตาลครับ20วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับวัยรุ่นเรียกอีกอย่างว่าวัยบำบัดไม่ใช่ครับวัยนึกอะไรได้พูดออกมาครับวัยรุ่นเรียกอีกอย่างว่าวัยรุ่นวัยแล้วครับนึกอะไรได้พูดออกมาครับวัยบำบัดวัยทำบัตรใบแล้วครับวัยเลิกครับหมดเวลาครับเอาละฝั่งนี้รู้ไหมครับรคุณแบงค์รู้ไหมถ้าตอบไม่ได้ตกกันเนี่ยวัยอะไรครับวัยอะไรตอบได้ไหมอ้าวอะไรอ่ะที่รักเอาคุณเบลก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้วัยกำดัดครับตอนเด็กครับไม่เคยได้ยินเลยวัยกำดัดคือวัยรุ่นยากจริงนะฮะและในที่สุดการดวลครั้งแรกผู้ชนะได้แก่คุณเบลอันนี้คุณดีใจใช่ไหมหมายถึงว่าบูมบูมบูมเรียกพลังอ๋อเรียกพลังเรียกพลังโอ้โหคุณตาลมีอะไรอยากจะบอกคุณโอมเขาหน่อยไหมไม่น่าจะเจ็บเนาะคือไม่ต้องถามคุณตาลว่าอยากให้เจ็บหรือไม่อยากให้เจ็บไม่ค่ะทนุถนอมค่ะหายากครับคู่นี้คู่นี้ใครเป็นคนสมัครเข้ามาคุณตาลคุณตาลอยากเล่นเขาก็ดูก็อยู่ที่บ้านก็เกี่ยงกันตอบแย่งกันตอบหูเก่งมากเลยนี่เก่งสุดนะครับที่บ้านแล้วพอมายืนตรงนี้ล่ะไปไม่เป็นเลยค่ะความตื่นเต้นมันมีนะโอ้โหเจอครับข้อนี้เข้าไปจำแม่นเลยทีเดียวจำแม่นเลยกำดับเลยค่ะผมคิดไว้แล้วมันเป็นแผนของภรรยาของผมอ่อยให้ก่อนคือถ้าสมมติว่าไม่โยนไปนะไอ้ไวกำดักอะไรเนี่ยมันจะเป็นของเราไงเออนะยังไงก็ต้องเสียให้คุณอยู่ดีเออถูกไหมฮะแต่มันเป็นแผนครับแผนดีครับมันเป็นแผนที่คุณยังไม่รู้ตัวเลยนะมันเป็นแผนที่ผมก็ยังไม่รู้ตัวเป็นแผนที่ล้ำลึกมากใช่เอาล่ะคุณโอมครับมีอะไรอยากจะบอกคุณตาลก่อนไหมลำลาขามันสั่นพูดไม่ออกพูดไม่ออกครับคุณตาลอยากจะส่งคุณโอมลงไปเลยไหมฮะไปค่ะใจมันหวิวแบบพอบอกไปผมไม่ได้ตั้งตัวครับมันหวิวปุ๊บลงไปเลยเหมือนเขาจงใจจะแกล้งเราหรือเปล่าไม่รู้แต่คำที่เขาตอบมันยากคุณแอมเจอแน่ครับรอบหน้าผมเอาจริงมาดูกันดีกว่าว่าค่าหัวของคู่นี้คือเท่าไหร่นะครับ100จนถึง 40,000 บาท 40,000 เสียไป1ตัวช่วยได้เงินสะสมกลับมา 10,000 บาทถือได้ว่าประเดิมได้โอเคนะผมภูมิใจในตัวภรรยาผมมากนะครับครับคุณวางแผนไว้จนหลอกผมผมเสียใจแล้วก็กลับมาดีใจกับคุณจริงผมดีใจมากๆครับจริงๆผมยุ่งหมดแล้วเนี่ยผมยุ่งหมดแล้วนะโอเคมาแล้วโอ้โหแหมเอาละประเดิมได้สวยนะครับชนะไปแล้ว1ครั้งเหลืออีก9คู่คู่ใดจะเป็นรายต่อไปต้องมาลุ้นกันต่อในวันต่อไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยข้าวโพดอบกรอบตาทวิสโก้วาสลีนอาหารเช้าซีเรียลโฮเกรนเนสเล่โกโก้ครันช์แบรนด์วีต้าเบอร์รี่และยาจุดกันยุงเรนเจอร์สเกาท์ครับกลับมาตามลุ้นตามเชียร์นะครับคู่ของคุณเบลและคุณแอมได้ใหม่นะครับในศึกรักสังเวียนล้านนะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสบดี 18:20 นทางช่อง7 HD กับรายการตก10หยิบล้านเซลแซนดิ้งไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ